คดีฆ่าหมกคอนโดนะคะถึงที่สุดเนี่ยจับกุมตัวได้แล้วหลังจากที่มีแต่หลักฐานว่าลักษณะคนร้ายสวมฮู้ดสีดำสวมแว่นตา2ชั้นไล่ไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชมถึงที่สุดแล้วเป็นฝีมือของนายโฟโต้ซึ่งเป็นนักศึกษาด้านกฎหมายด้วยนะคะวันนี้เองตามขั้นตอนเนี่ยตำรวจได้นำตัวนายโฟโต้ขึ้นรถคุมขังเพื่อที่จะนำตัวไปฝากขังต่อจังหวะนี้ค่ะนักข่าวได้สอบถามและเจ้าตัวยังคงยืนยันเหมือนเดิมที่ทำลงไปเป็นการป้องกันตัวค่ะอยากจะขอโทษครับอยากขอโทษใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วเรายังทำไปเพราะว่าป้องกันตัวใช่ไหมใช่ครับแบบพี่ลองคิดดูแบบพี่เขาเสียชีวิตแต่ว่าผมก็เสียอนาคตนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้มันไม่ใช่การเตรียมการเพื่อไปฆ่าครับแต่ว่าเรากลัวครับเรามีปัญหาทางร่างกายและเรามีปัญหาทะเลาะกันอะไรแล้วมีโอ้โหนี่เราได้เห็นมุมมองความคิดของผู้ชายคนนี้นะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ได้ยินตรงกันไหมฮะที่เขาบอกว่าพี่ลองคิดดูพี่เขาเสียชีวิตผมก็เสียอนาคตมันไม่ใช่เลยคุณคิดแบบนี้ได้ยังไงมันเทียบกันไม่ได้เลยกับหนึ่งชีวิตที่เสียไปอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าหลายฝ่ายก็เอาหมอเหมือนกันตั้งแต่ที่จับนายโฟโต้ครับเนี่ยนะคือน้องอายุ20กว่าเองนะคะเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ลักษณะคือเวลาคำให้การเขาตั้งแต่จับกุมตัวได้เนี่ยก็ดูเหมือนมีความรู้ด้านกฎหมายจริงๆค่ะครับพยายามที่จะให้การไปในทิศทางให้ตัวเองเนี่ยได้รับโทษตามกฎหมายน้อยที่สุดเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนนำตัวไปฝากขังก็ว่าได้นะคะตั้งแต่นำตัวออกจากโรงพักสภ.เมืองนนท์เพราะเมื่อคืนเนี่ยนอนที่โรงพักไป1คืนหลังจากนั้นก็ขึ้นรถนะคะเพื่อนำตัวไปฝากขังต่อบนรถเจ้าตัวก็ยังเปิดปากบอกอยากขอโทษครอบครัวตัวเองอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือนายไพศาลอายุ54นะคะคุณผู้ชมคือเจ้าตัวเองเนี่ยทางด้านในโฟโต้ค่ะยอมรับว่าไปซื้อมีดก่อนจริงมันก็ตามข่าวมันก็มีวงจรปิดเนาะว่าซื้อมีดก่อนจะมาเจอผู้ตายครับเขาบอกว่าไปซื้อก่อนก็จริงแต่ไม่ใช่การวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าอ้าวแล้วไปซื้อทำไมเขาบอกว่าเขาอ่ะมีลางสังหรณ์ว่าจะถูกทำร้ายเพราะเขาเหมือนมีปัญหาเรื่องธุรกิจกับผู้ตายอยู่แล้วทีนี้ก็รู้ว่าจะต้องนัดเจอกันใช่ไหมก็เลยไปแวะซื้อมีดไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวโอ้โหตัวอ้างแบบนี้คนที่รู้กฎหมายคุณแชมป์คือจะพูดอะไรก็พูดได้อะตอนเนี้ยคือเขายอมรับว่าพอเข้าไปในห้องคอนโดของผู้ตายก็ทะเลาะกันค่ะและบอกว่าถูกผู้ตายเข้ามาทำร้ายก่อนลักษณะพยายามจะบีบคอเขาก็เลยเอามีดที่ซื้อมาแทงเข้าไปเพื่อป้องกันตัวไม่คิดว่าจะทำให้นายไพศาลเสียชีวิตและบอกว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุแต่อย่าลืมนะครับแผลที่ตำรวจเข้าไปชันสูตรมาเนี่ย15แผลด้วยกันนะจะเรียกว่าแทงแบบแทงไม่ยั้งอ่ะรัวแทงอ่ะแต่มันจะเป็นการป้องกันตัวหรอนั่นสิค่ะฟังแล้วมันขัดอยู่เหมือนกันนะดูเกินป้องกันตัวไหมเนี่ยแล้วหลังจากก่อเหตุก็เอาทรัพย์สินผู้ตายไปด้วยครับคะคือเขายอมรับว่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องอ่ะเขาเครียดและกังวลตลอดเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดที่จะหลบหนีไปไหนเพียงแค่ว่าอยากจะเดินทางกลับบ้านที่ชุมพรเพราะว่าคิดถึงที่บ้านเท่านั้นเองอ่ะเนี่ยคำให้การเขาแต่ว่าที่เราไล่ดูโอ้โหเจ้าตัวคือปกปิดมิดชิดอำพรางตัวตนตลอดให้ไม่สามารถที่จะตามสืบตัวได้หลังจากเกิดเรื่องค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากขอโทษครอบครัวของนายไพศาลอยากขอโทษครอบครัวตัวเองที่ทำให้เดือดร้อนยอมรับผิดแล้วก็ไม่ขอยื่นประกันตัวครับตำรวจเองนะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยนายโฟโต้นอนที่สภ.เมืองนนท์ใช่ไหมล่ะอาการก็คือเขาเดินไปเดินมาในห้องขังเกือบทั้งคืนเลยนะตำรวจก็คอยเฝ้าดูผ่านวงจรปิดละค่ะเพราะกังวลว่าเดี๋ยวนายโฟโต้จะเครียดแล้วก่อเหตุอะไรไม่คาดฝันหรือเปล่าเหมือนโฟโต้เขาเกาะลูกกรงแล้วคุยกับตำรวจที่เข้าเวรถามว่าผมจะถูกศาลตัดสินจำคุกกี่ปีอะคุณตำรวจครับแล้วก็พูดทำนองสำนึกผิดระบายความเครียดกับตำรวจนานถึง1ชั่วโมงก่อนที่เจ้าตัวจะเพลียแล้วก็หลับไปตอนตีห้านะคะครับในมุมของทนายความตัวผู้ต้องหาเองนะครับบอกว่าเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันน่าจะเกิดจากการที่ว่าผู้ต้องหาเป็นคนรุ่นใหม่อายุ27ปีอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่อยากเป็นลูกจ้างใครแต่พอทำธุรกิจแล้วมันเจอปัญหาไม่มีวุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขยิ่งแก้มันก็ยิ่งยุ่งแล้วไม่กล้าจะไปปรึกษาคนอื่นอีกด้วยก็เลยเลือกทางออกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงทุกคนที่อยากทำธุรกิจให้ดูเคสนี้เป็นบทเรียนด้วยก่อนที่จะถูกคุมตัวไปฝากขังวันนี้ผู้เป็นพ่อครับมาพร้อมกับข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็น้ำดื่มมาเยี่ยมลูกชาย
มาให้กำลังใจคุณพ่อให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวโฟโต้เครียดแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่เพิ่งจะคุยกันได้1เดือนวันนี้ลูกชายไม่ได้ขอร้องให้ครอบครัวประกันตัวนะครับพ่อแอบกังวลใจถ้าลูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาจะปรับตัวในการใช้ชีวิตข้างในได้มากน้อยขนาดไหนตอนแรกลูกชายมีความคิดจะไปเรียนต่อเนติบัณฑิตจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่ทุกอย่างก็ต้องยกเลิกไปนะคือเขาจบนิติศาสตร์แล้วแล้วเขาจะไปเรียนต่อเนนะฮะแต่สุดท้ายอนาคตก็ต้องดับเพราะตัวของเขาเองไม่เกี่ยวกับผู้ตายนะทางญาติของผู้ตายคุณพ่อบอกเดี๋ยวจะนัดไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้พ่ออยากจะไปงานศพอยากจะไปแสดงความเสียใจและขอโทษครับครับเพราะวันนี้ซื้อของมาเยี่ยมน้องตามปกติเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็ไปเรียนจำเราก็ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์เตรียมอะไรมาก็รู้อยู่แล้วยื่นประกันตัวมามันก็ต้องติดอยู่ดีมันก็ต้องมีเป็นกังวลบ้างใช่ไหมเพราะว่าคนเราเคยอยู่ข้างนอกสบายพอจะต้องกลับไปอยู่ข้างในอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตมันก็ต่างกันแล้วฝั่งของผู้เสียชีวิตบ้างค่ะวันนี้เนี่ยญาติญาติได้ไปคอนโดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็นิมนต์พระเพื่อมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายไพศาลผู้เป็นแม่เนี่ยยังทำใจไม่ได้นะคะยังร้องไห้อย่างหนักและมองว่าผู้ต้องหาที่นายโฟโต้อ่ะไม่สำนึกอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแบบนี้เหมือนกล่าวอ้างเพื่อเอาตัวรอดแม่ปาดน้ำตาเลยนะคะและยืนยันว่ายังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้แน่นอนเช่นเดียวกันกับพี่ชายของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าเรื่องที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเสียอนาคตนั่นก็เพราะว่าเจ้าตัวทำตัวเองไม่เกี่ยวกับนายไพศาลผู้ตายมองว่ากรณีที่อ้างว่าเพราะทะเลาะกันเรื่องธุรกิจเพราะผู้ตายไปติดหนี้นายโฟโต้พี่ชายบอกถ้าติดหนี้ไม่จ่ายแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีไม่ใช่เลือกทางออกด้วยการฆ่ากันตายแบบนี้นะคะโดยหากว่าพ่อของผู้ต้องหาจะมาร่วมงานศพเนี่ยตัวพี่ชายและครอบครัวไม่ติดนะคะเพราะมองว่าคุณพ่อไม่ใช่คนผิดค่ะผมบอกนักข่าวทุกท่านแล้วผมไม่อโหสินะครับจะดำเนินให้ถึงที่สุดทำตัวเองชีวิตของเขาบัดซบเองครับทำเองอะไรเองหมดถามว่าจบถึงขนาดนี้ไม่มีความคิดเลยเหรอครับถามว่าถ้าน้องผมเป็นหนี้ทำไมไม่ทำระบบตามกฎหมายที่เขาเรียนมาล่ะครับนะฮะอันนี้ผมไม่เชื่อยังไงผมก็ไม่เชื่อเพราะน้องผมไม่ได้มีหนี้สินอะไรเลยคิดว่าคำสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยเป็นการสำนึกผิดจริงๆหรือว่าคนเราถ้าสำนึกผิดมันตั้งแต่แรกแล้วครับหน้าตาคนเราถ้าผมผิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องสลดแล้วครับอย่างพ่อเขาอาจจะใช่แต่แม่เขาไม่ใช่นะครับแม่เขาก็ต้องเจอกันนะครับถ้าอยากเจอก็มาได้เลยถ้าแน่จริงอ่ะถ้าคุณมีจิตสำนึกอ่ะคุณกล้ามากับพ่อคุณไหมล่ะมาที่วัดนะครับโอ้คือที่พี่ชายพูดเนี่ยคือถ้าอยากจะมาร่วมงานศพก็มานะจะได้วัดกันไปเลยว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยสำนึกผิดจริงหรือไม่ไม่ได้อยากจะมามีปัญหาต่อนะผมตีความแบบนี้ก็แล้วกันใช่คือเป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียนะคะแล้วก็ได้รับฟังคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุในขณะที่ผู้ตายไม่มีโอกาสได้พูดแล้วล่ะค่ะครับคนยังอยู่คนที่ทำผิดอยากจะอ้างอะไรอยากจะโทษอะไรว่าตัวเองโดนก่อนอะไรก่อนเลยต้องป้องกันตัวยิ่งฟังก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกของครอบครัวที่สูญเสียนั้นรับไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมช่วงที่นิมนต์พระมาทำพิธีนะคะลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตค่ะก็อันนี้ในมุมของความรู้สึกความเชื่อหลายๆอย่างบอกว่ารู้สึกว่าวิญญาณของผู้ตายรับรู้ได้นะเพราะตอนทำพิธีก็คือรู้สึกขนลุกตลอดเวลาและอย่างที่เห็นค่ะว่าที่ห้องที่เกิดเหตุตอนนี้ว่างเปล่าแล้วนะคะคือเอาของเนี่ยออกหมดแล้วแล้วก็ทำความสะอาดหลายรอบมากเนื่องจากว่าตอนเกิดเหตุคือรอยเลือดเนี่ยกระเซ็นไปหมดครับมีการรื้อกระเบื้องบางส่วนออกมาด้วยตามร่องอะนะคะครับเพราะมันยังมีของเหลวอะไรอยู่เห็นว่ายังคงมีกลิ่นสาบอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ค่ะทางญาติก็จะเดินทางไปรับศพนายไพศาลเพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลตั้งสวดที่วัดทางหลวงนะคะหลังจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันศุกร์นี้ละค่ะครับ